เปิดเรตติ้งราตรีลวงผลงานสุดท้ายในฐานะนางเอกช่อง3ของชิปปี้ได้ไปผันตัวเป็นนางเอกอิสระไปเรียบร้อยแล้วสำหรับชิปปี้ซิรินทิ้งทวนราตรีลวงผลงานสุดท้ายกับบ้านเก่าเอาไว้ให้แฟนๆช่อง3ได้คิดถึงโดยประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเพื่อนคณินล่าสุดเรตติ้งของเอพิโซดที่3ซึ่งออกอากาศไปในวันที่16พฤษภาคม2565ก็ออกมาแล้วซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีเลยทีเดียวเมื่อขยับตัวขึ้นจาก2ตอนแรกที่ได้ 1.9 1.8 ไปที่ 2.2 เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 1.96 บวกกับเนื้อเรื่องสูตรสำเร็จละครไทยทำให้มีแนวโน้มที่เรตติ้งจะพุ่งขึ้นได้อีกถือเป็นการผลงานสุดท้ายของชิปปี้ที่ช่อง3ที่ผลตอบรับออกมาไม่เลวเลยทีเดียว